ทรัพย์สมบัติชื่อเสียงพละกำลังเขาคือผู้ที่มือในครอบครองทั้งหมดราชาโจรสลัดโกโรเจอร์เมื่อได้ยินข่าวประกาศการตายของเขาทำให้ผู้คนรีบแห่กันออกทะเลสมบัติของฉันนะเนาะพวกโลภมากเที่ยวจะได้หาให้เจอสิฉันทิ้งไว้บนโลกอันกว้างใหญ่นั่นแหละสวัสดีครับเพื่อนๆไลน์วันพีซ Treasure Cruise ทุกๆคนนะครับผมอยู่กับผม Boy Steel Basic ครับในการรีวิวตัวละครหัวหน้าหน่วยกองโจรสลัดหนวดขาวครับตัวสุดท้ายที่ผมยิงบาได้นั่นก็คือ Phoenix Malgo นั่นเองนะครับผมในที่สุดคอลเลกชันหนวดขาวที่ผมยิงบาได้ก็ได้รีวิวครบถ้วนสักทีส่วนอีโซนั้นผมต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงๆว่าผมยิงบาไม่ได้นะครับแต่มันก็เป็นตัวละครที่เหมือนกับบราเมนโก้เด๊ะเลยนั่นเองนะครับผมใครที่ยิงบาได้จะรู้ความสามารถแล้วก็ความสามารถกับดันนี่ก็เหมือนบราเมนโก้เลยแค่เปลี่ยนจากสายพลังบู๊เป็นสายพลังทักษะนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับทีมในวันนี้แน่นอนครับกับฟีนิกซ์มาโก้นั้นก็เป็นทีมสายพลังใจนั่นเองนะครับผมโอเคสไตล์บอยสติลนั้นก็เล่นกันชิวๆในป่าฝึกฝนอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมนะครับนี่เลยนะครับผมทีมฟีนิกซ์มาร์โก้นั้นก็ต้องเลือกเพื่อนฟีนิกซ์มาร์โก้เช่นกันนะครับเป็นทีมสีเหลืองล้วนนั่นเองในการเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครสายพลังใจครับผมเป็นทรายคาแรคเตอร์นั่นเองแอตแทคจะคูณ3ครับเมื่อพลังโจมตีไม่ใช่สิพลังโจมตีถูกแล้วพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น3เท่าเมื่อเรา HP เต็มก่อนเราโจมตีครับผมไม่ใช่แบบว่าเรากินเนื้อแล้วเราก็จะได้พลังโจมตีแรงขึ้นนะครับไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าก่อนที่เราจะทำการโจมตีเนี่ยถ้า HP เราเต็มอยู่เนี่ยเราจะได้ตัวละครพลังใจทุกตัวครับจะพลังโจมตีรุนแรงขึ้น3เท่านั่นเองเมื่อตั้งเป็นกัปตันแล้วก็ใช้เพื่อนเป็นฟีนิกซ์มาโก้ด้วย3คูณ3ครับคุณผู้ชมมันจะรุนแรงขึ้น9เท่าเลยนั่นเองนะครับโอเคนี่คือความสามารถกัปตันของฟีนิกซ์มาโก้ครับผมซึ่งทีมสีเหลืองล้วนๆเนี่ยน่าโดนมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะจู่โจมกับมังกรสีรุ้งทีมมังกรสีรุ้งนี่น่าโดนมากๆเลยกับพลังโจมตี9เท่านะครับนี่ครับทีมสีเหลืองล้วนวันนี้ครับผมใช้ Evolver เป็นนี่เลยครับแต่ละตัวมีมาน้ำประชาตัวใหญ่บังหน้าคนอื่นด้วยนะครับผมมาดูกันว่าจะโจมตีแรงขนาดไหนนี่ครับพลังโจมตี9เท่าครับจากหลัก10ขึ้น200ได้นะครับผมจากหลัก400ขึ้น 5,000 ได้ด้วยนะครับจัดไปเลยคุณผู้ชมนี่ครับเมื่อเรา HP เต็มนะต้อง HP เต็มนะครับถ้าเรา HP ลดล่ะก็งานงอกกันเลยครับพลังโจมตีลดไปวบภาพเลยครับแน่นอนครับ9เท่าหายไปเนี่ยมันคงเสียหายไปเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันว่ามีช็อตไหน HP มันไม่เต็มแล้วเนี่ยมันจะเงือบขนาดไหนก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแบบเรามีเนื้อโดนโจมตีเล่นๆอะไรวันนี้ครับผมโอ้โหเป็นไงโอ้โหตีเป็นหมื่นแล้วเป็นหมื่นแล้วโอ้โหสุดยอดนี่ฟีนิกซ์มาโก้แบบลูกเตะรุนแรงจริงๆจัดไปครับเอาล่ะเจอแฮมแอปเปิ้ลไม่ม้าน้ำมง 7,000 โอ้โหก้ามปูตบ 14,000 จัดไปนี่ลูกเตะ 50,000 ลูกเตะขาฟีนิกซ์นะครับผมนี่โอ้โห 20,000 รุนแรงจริงนะครับผมต้องขอขอบคุณน้องโอวรุษด้วยนะครับจัดฟีนิกซ์มาโก้เลเวลสูงให้ผมมารีวิวเลยนี่โอ้โห 27,000 นะครับไม่ธรรมดาจริงไปเร็วๆไม่ไปเร็วๆเลยโอ้โหนี่ปูเหรอไม่ใช่กุ้ง lobster นะครับผมกุ้ง lobster เหลืองนะครับโจมตีไม่เบาหรอกไม่แรงหรอกแค่นี่แค่เท่าไหร่หลัก 2,000 เท่านั้นเองดูครับผมจะทำให้เลือดลดครับน
นี่ครับถ้าเราเลื่อนลดครับพลังโจมตีจากเดิมหลักหลายหมื่นนะจะเหลือเท่าไหร่นี่เลยเหลือ 2,000 คุณผู้ชมเป็นไงเก็ทนะครับผมน่าแล้วมันเหลือ 2,000 แบบนี้ถ้าผมใช้ความสามารถของสล็อตเนื้อครับเพื่อเพิ่มฟื้นพลังขึ้นมามันจะทำอะไรได้บ้างโอเคผม HP เต็มแล้วนะแต่ดูครับพลังโจมตีมันยังไม่เพิ่ม9เท่านะดูเนี่ยครับก็ยังเบาๆอยู่เห็นไหมครับตอนนี้ครับ HP ผมเต็มแล้วนะ HP ผมเต็มแล้วเรียบร้อยครับเรามาดูพลังโจมตีที่แท้จริงกันครับ9เท่าครับป้าบนี่ครับ 24,000 ครับเห็นไหมครับว่าความสามารถกัปตันของ Phoenix Margoที่แท้จริงเป็นยังไงโอเคชัดเจนนะนี่เลยนะครับผมต้องมีพลังเต็มก่อนที่เราจะเริ่มโจมตีนะครับไม่ใช่พลังเต็มแล้วจะบวกตลอดนะครับผมไม่ใช่กินเนื้อแล้วจะได้ครับเพราะฉะนั้นทีมนี้ครับสำคัญมากๆกับการทำให้พลังมันเต็มเปี่ยมตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็คืออย่าโดนโจมตีนั่นเองพูดง่ายนะครับผมไม่ยากเย็นนะครับแล้วก็เลี้ยงเชิญกันไปผมอยากให้เห็นเพื่อนเห็นท่าไม้ตายของ Phoenix Margo นั่นเองนะครับผมโอเคโอ้โหโอ้โหกระตุกนิดหน่อยครับตอนนี้ฮัลโหลไม่สิใจเย็นโทษนี่ประคองสติหน่อยประคองสติหน่อยมากโอ้โหรุนแรงจริงครับเลี้ยงเชิญกันไม่ทันเลยทีเดียวตอนนี้เหลืออีก13เทิร์นถึงจะได้ใช้ท่าไม้ตายนะครับเอาใจเย็นตายเฉยเลยนะครับผมความสามารถกัปตันรุนแรงจริงครับแล้วดูลูกแก้วครับตอนนี้มันแบบโอ้โหอลามคามากเลยโอ้โหร่วงไปแบบนะพยายามเลี้ยงแล้วนะครับเลี้ยงแล้วแบบนี้ครับมงครับมงเลี้ยงกันหน่อยเดี๋ยวชาร์จถ้าไม่ตายไม่ได้ก็เลี้ยงกันไปครับนี่โอเคไปเรียบร้อยครับชิวๆเอาละว่ายังไงโอ้โหบุญแบบนี้จูปากยื่นเจอเพนกวินหน่อยเป็นไงเพนกวินตบเป็นพันนี่ก้ามปูนี่เต่าเจอหัวแม่น้ำมงเจอขาฟินิกเจอขาฟินิกอีกกระเด็นเรียบเลยเอาละครับเหลืออีก8เทิร์นเลยทีเดียวนะครับผมไม่เป็นไรร้อนตัวนี้ครับมีเทิร์นให้เราชัดอื้อเลยโอเคอย่าตายนะมาชาร์จกันหน่อยชาร์จกันหน่อยครับคุณผู้ชมตอดไปครับตอดครับเนื่องจากว่าถ้าไม่ตายของมาโก้เนี่ยเรียกว่าชาร์จนานที่สุดเลยนะครับผมใช้เวลา30รอบเลยทีเดียวในการชาร์จแหมแต่ผมบอกเลยว่าถ้าไม้ตายของ Phoenix Margo เนี่ยเป็นถ้าไม้ตายซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะเดี๋ยวไว้ดูกันว่ามันได้ใช้ตอนไหนนะครับโอเคเอาละโอ้โหไม่ต้องกดเพอร์เฟคเลยเอาร่วงโอ้โหเจอกับแน่นอนครับสโมเกอร์นั่นเองสโมเกอร์ล่ะฉันไม่เคยกลัวนายหรอกไม่เนี่ยจัดไปครับทาชิงิเจอก้ามปูก็พอแล้วก้ามกุ้งเด็กเออกระดองเต่าหัวมาน้ำขามาโก้นี่ขามาโก้เป็นไงล่ะยังรุนแรงครับรุนแรงมากๆโอ้รู้สึกว่าจะมีโหดขึ้นที่ยอนพริกนะครับมันไส้โหดขึ้นเหรอโหดขึ้นไม่โหดขึ้นโหดขึ้นไม่ชอบโหดขึ้นปลารู้ว่าไง9เท่าแล้วอุ้ยใครตีเมื่อกี้ใครตีก้ามกุ้งครับก้ามกุ้งเจาะกำแพงเหล็กทะลุเลยครับคุณผู้ชมแล้วมาดูกันนะครับสำหรับนี่เลยถ้าให้กินโจมตีแล้วล่ะ
ตายไหมตายไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ย 2,000 เกือบ 2,000 นะครับผมมาดูท่าไม้ตายของฟีนิกซ์มาร์โก้กันเลยกับความสามารถในการฟื้นพลังให้กับทีมของเราเต็มครับผมบูเฟรมรีเบิร์ตนี่ครับผมท่าไม้ตายของฟีนิกซ์มาร์โก้ในการฟื้นพลังแบบฟูเลยนะครับหมายความว่ายิ่งทีมของเราเลือดมหาศาลเท่าไหร่ครับความสามารถของมาร์โก้นั้นจะยิ่งทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นนี่พลังของทีมเราหลัก 5,000 มันเด็กๆครับถ้าเลือดของทีมโหดๆอย่างทีมไดมอนด์โจสเงี้ยโอ้โหเลือด 3-40,000 อย่างเงี้ยโอ้โหเพิ่มที่เต็มหลอดอ่ะคิดดูครับคุณผู้ชมมันจะทำให้เกมไหลลื่นขนาดไหนครับนี่เลยความสามารถของฟีนิกซ์มาร์โก้นั่นเองนะครับผมได้เวลาเปิดศึกกินกันแล้วเพนกวินไปกระดองเต่าหัวแม่น้ำและก้ามปูเอ้ยก้ามกุ้งล่วงไปแล้วนะครับผมมาเจอกับเอาละครับเอสบัตคีพลังเก้าเท่าของเราครับเก้าเท่าว่ายังไงโอ้โหนี่รังไว้รังไว้อยากรู้ว่านายแข็งแกร่งจริงหรือเปล่าโอ้โหผมว่าร่วงแหละร่วงแน่นอนนะครับผมไม่น่ารอดโอเคไปกันเลยดีกว่าครับผ่านกันไปไวๆนะครับเพราะว่าเรียกว่าป่าฝึกฝนเนี่ยเจอตัวละครที่แข็งแกร่งจากการยิงบาร์มานี่ไม่รอดเลยครับไม่โอ้โหตีขึ้นแสนเรียบร้อยครับสำหรับทีมฟีนิกซ์มาร์โก้นั่นเองทีมสายพลังใจล้วนๆนะครับโอ้โหสุดยอดจริงก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องโอวรุษนะครับในการตั้งกัปตันของฟีนิกซ์มาร์โก้ตัวนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณไปทางแอปพลิเคชัน LINE ด้วยนะครับผมโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับสำหรับความสามารถของฟีนิกซ์มาร์โก้ที่มารีวิวให้ดูกันในวันนี้ครับครบทุกรูปแบบแถลงข้อสงสัยใครยังมีข้อสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับพี่ครับผมจะจัดทีมยังไงก็ทีมสีเหลืองไงครับสีเหลืองนะครับผมเพราะมันเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครสายพลังใจนั่นเองที่สำคัญก็คืออูซบของเราจะเก่งมากๆเลยในทีมนี้นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆต้องการติดตามรับชมการรีวิวตัวละครอื่นๆในอนาคตอย่าลืมกดติดตามช่อง Boy Still Basic ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับผม